พราะถ้าเราวิเคราะห์ที่ปอดใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากเป่าตอนแรกไม่เป่าทำยังไงก็ไม่เป่าเนี่ยนะฮะแกบอกขอวิดพื้นโชว์ก็แล้วกันก็เลยวิดพื้นโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายภาคภูมิรักษาธรรมนะครับยืนยันว่าผมไม่ได้เมาขณะถูกนำมาตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สถานีตำรวจภูธรเสม็จจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับตำรวจภูธรเสม็จรับแจ้งเหตุรถยนต์ CHR Toyota สีน้ำเงินทะเบียนชลบุรีนี่แหละขับขี่ในลักษณะประมาทหวาดเสียวจริงๆออกจากวัดเตาปูนมุ่งหน้าตามถนนสุขุมวิทครับเกรงว่าจะเกิดการเฉี่ยวชนฮะจึงได้ออกติดตามแล้วก็สกัดจับเอาไว้ได้ปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยไปเฉี่ยวชนคู่กรณีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีไปชนท้ายกระบะเนี่ย2คันได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใน1คนคนขับก็คือนายภาคภูมิเนี่ยนะฮะอาการครับคุณคล้ายๆกับคนเมานะแบบงึกๆงักๆมันเป็นจึกๆจักๆตำรวจแบบเห็นว่ามีพิรุธเหลือเกินกมลพรเดี๋ยวๆดีดขนาดนี้ไม่เมาก็ไม่จะว่าไงแล้วนะตำรวจก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์สิตรวจแอลกอฮอล์ไม่พอต้องตรวจยาเสพติดด้วยเพราะพฤติกรรมของพี่แกมันไม่ปกติขับขี่สวีทสวาร์ทไปชนเขาเนี่ย2คันรวดค่ะเละเทะไปหมดพอตำรวจมาเนี่ยพี่แกก็ดูแบบมึนๆงงๆอ่ะไม่ค่อยให้ความร่วมมือดูดีดๆภาษาวัยรุ่นถามว่าพี่ไปโดนตัวไหนมาตำรวจก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับว่าเอ๊ะตกลงเมาหรือเปล่าให้เป่าแอลกอฮอล์ตอนแรกแกก็ไม่ยอมเป่าเห็นไหมแกชี้โบชี้เบ๊แบบไม่ยอมเป่ายังไงฉันก็ไม่เป่าเนี่ยแล้วก็แสดงอาการลุกลี้ลุกลนคุณเห็นป่ะพี่แกลุกลี้ลุกลนพี่ต้องเมาอย่างใดอย่างหนึ่งฮะคือตอนเป่าเนี่ยคือแบบมีแบบหัวเราะใส่ตาด้วยนะใช่ดูก็รู้เลยอ่ะถามคุณผู้ชมกับถามคุณกมลพรว่าถ้าเจอเนี่ยอีตาคนนี้เนี่ยคุณจะคิดว่าปกติไหมแกดูลุกลี้ลุกลนยังไงชอบกลถ้าเราไม่เมาเราก็ให้ตำรวจเป่าซะจบไหมจบจะไปดีดดิ้นทำไมอ่ะก็ไม่รู้คือต้องสักตัวนึงอ่ะฮะไม่แอลกอฮอล์ก็อย่างอื่นคุณเพราะว่าพี่กระดีดจริงๆนะเออพี่กระดีดดิ้นมากนั่นไหมปั๊บปั๊บปั๊บนี่ดูท่านี้นะเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูนะเออเออแล้วก็จะแบบตาก็นิ่งเห็นไหมเออโชว์เหนือไงว่าผมไม่เมาลงไปวิดพื้นไม่พอสุดท้ายตำรวจก็ต้องเกลี้ยกล่อมว่าเป่าเธอแกก็ยอมเป่าและสุดท้ายแกไม่ได้เมาจริงๆอ่ะไม่มีแอลกอฮอล์จริงๆแล้วแกไปโดนตัวไหนมาตำรวจก็เลยจะต้องตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมเพื่อหาสารเสพติดนะฮะว่าตกลงพี่แกนี่ฉี่ม่วงหรือเปล่ามีสารเสพติดหรือเปล่าตอนนี้ผลตรวจปัสสาวะยังไม่ออกก็เลยยังไม่รู้ว่าที่ดีดดีดแบบนี้ดีดเพราะบุคลิกภาพหรือว่าดีดเพราะว่าเมายาแต่ก็ไม่รู้คุณเนี่ยชนเห็นไหมชนคนอื่นเขาด้วยนะแล้วก็คือเนี่ยสองคันรั่วแบบนี้ฮะไม่ว่าพี่จะเมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ แต่พี่ไม่ปกติแน่ๆพี่ก็ดีดนี่เห็นไหมตอนออกมาเดี๋ยวคุณดูนะเด้งมากเดี๋ยวดูตัด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 เห็นปะเห็นไหมคือคนปกติเกิดอุบัติเหตุคันนี้มันต้องตกใจคุณมีโยกออกมาแล้วใช่ไหมก็ใช่สิแกมีโยกคือมันต้องตกใจว่าเฮ้ยเราทำอุบัติเหตุเราขับรถไม่ตั้งใจไม่เจตนาคุณตำรวจต้องอธิบายต้องไม่พี่ออกมาเต้นนี่นี่นี่ตอนเดินตำรวจจะพาขึ้นรถตำรวจนะพี่แกก็แบบชิวๆใช่ขอบคุณสำหรับการรับชมทีเน็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ